ว่าต่อไปเลยไม่ได้ท่องนานเลยท่องเมื่อกี้นี่ก็ใช่หลวงพี่ท่องเมื่อกี้แต่เถียงเถียงเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนพี่ดูได้ไหมคะลุกขึ้นท่องคนเดียวถ้าไม่ได้โดนลุกได้ไหมถึงไหนเราดูดิโคโยกขึ้นโคขึ้นเร็วโคขึ้นเร็วเอเอแอแอโอโอเหยียเหยียเหยียได้แค่นั้นนั่งลงเอาต่อไปเพลงเดินขึ้นทดสอบความรู้หน่อยทดสอบความรู้คำราชาศัพท์นะที่เขียนเมื่อวานง่ายๆที่ให้ไปหาเมื่อวานนี้ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะพอเจอแล้วเฮ้ยเปิดดูก็โกงแหละปิดกินหวีแต่งตัวทรงเครื่องรองเท้าพระบาทฮะรองพระบาทรองพระบาทนะหรือฉลองพระบาทรถยนต์พระที่นั่งรถพระที่นั่งรถพระที่นั่งเครื่องประดับฉลองพระองค์บ้านที่เหลือก็คือคัดคำผิดของเขียนตามคำบอกเมื่อเช้า20คำนะ20คำทั้งประถมและมัธยมเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเดี๋ยวบ่ายโมง15วันนี้กี่โมงแล้วเอาเลทให้บ่าย2ก็ได้เลทให้บ่าย2เจอกันนะครับแล้วก็ใครที่ว่างก็ว่างก็คัดตัวนี้วันเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เรียนเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายเราจะมารับกันบ้านแล้วก็เสาร์อาทิตย์ฟรีสไตล์เจอกันวันจันทร์ฉะนั้นการบ้าน1ชิ้นที่จะต้องทำก็คือเอาคัดตามคำบอกใช่ไหมเอาไปคัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมารับกันบ้านเด็กที่นี่ก็จะมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะส่วนใหญ่เด็กที่นี่ก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตกันก็ช่วยกันแชร์เพื่อนแชร์กันบ้างอะไรบ้างนะอาตมาก็เพียงแต่มาควบคุมให้มันได้เรียนอย่างจริงจังตามยนโยบายรัฐบาลนะครับถ้าเกิดอยู่ที่บ้านก็ไม่เรียนนะพอเรียนภาคเช้าเสร็จนะตอนเที่ยงก็พอพระฉันข้าวเสร็จเด็กๆก็จะกินข้าวพอกินก็ตามมีตามเกิดว่ากันไปนะไข่ดาวมั่งอะไรบ้างบางวันก็แล้วแต่ว่าเวรเขาจะทำอะไรมาเพราะที่นี่ไม่ได้บิณฑบาตก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารง่ายๆนะครับตามนโยบายเด็กที่นี่ลำบากครับลำบากพอสมควรลำบากในหลายๆเรื่องไม่ได้เหมือนเด็กในเมืองไม่ใช่ว่าจะนึกออกไปเดินเซเว่นก็ไปจะไปปริ้นงานก็ไปจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไปไม่ใช่ที่นี่เราขาดแคลนเรื่องยิ่งอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยแทบจะไม่มีน้อยมากนะครับก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมีแต่เป็นของเราเองอาตมาเองอาตมาก็เอามาให้เด็ก
ปิ้นงานบ้างอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเด็กๆที่นี่น่าสงสารน่าสงสารจะเรื่องแค่ขนาดเวลาไปโรงเรียนนี่ก็ลำบากพออยู่แล้ว20ตีว่า25โลก็ต้องไปเช้ากว่าคนอื่นเขาปกติเด็กที่ในเมืองก็ตื่น7โมงก็ยังออกทันใช่ไหมครับที่นี่ลงรถโรงเรียนต้องออก7โมง10แล้วยังช้านะครับ7โมง10นะก็มีความยากลำบากอีกอย่างนึงก็พอได้รวมแล้วเด็กก็เข้ามาอยู่ในวัดก็ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือกินเสร็จก็ล้างอย่างที่เห็นนะครับไม่สร้างภาพเด็กที่นี่จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเด็กที่นี่จะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่อาตมาเข้ามาแล้วนะครับดุว่าดุก็ดุจริงตีก็ตีจริงถามมันทุกคนไม่มีใครไม่โดนตีโดนตีทุกคน เพื่ออะไรอ่ะ เพื่อให้ได้ใช้เวลาว่าเกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะแล้วก็อย่างน้อยก็ได้มีความรู้นะครับได้มีความรู้จริงๆนะเด็กที่เนี่ยทุกปีเนี่ยจะต้องเข้าค่ายศีลจริยีหรือมีการอบรมศีลจริยีถือศีลกันนะศีล8กันเป็น3วัน5วันเลยนะแต่ปีนี้เนื่องด้วยมีใครเห็นแล้วสมควรแล้วนะครับก็อยากจะขอ Wi-Fi นะ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยถามว่าเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรเด็กสมัยเนี้ยโยมลองกลับไปดูว่าไม่ต้องเด็กครับคน60 70ยังมีเลย Wi-Fi ครูบางคนสั่งงานทางอินเทอร์เน็ตนะเด็กเลยต้องลงไปข้างล่างสมัยก่อนอาตมาไม่อยู่นะผู้ปกครองเล่าให้ฟังนะครูจะเอารายงานไปปริ้นกระดาษ2แผ่นต้องลงไปข้างล่างอ่ะ5โมงเย็น6โมงอะไรเงี้ยนะครับมันก็ลำบากนะทุกวันนี้ทุกคนพึ่งตัวเองโดย1เติมอินเทอร์เน็ตมือถือถามว่ามันใช้ได้ดีมั้ยมันก็ใช้ได้ดีครับแต่ว่าถ้ามันมี Wi-Fi เนี่ยมันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายในหลายๆอย่างนะครับลดค่าใช้จ่ายในหลายๆอย่างนะอาตมายังบอกเลยของ TOT อ่ะถ้ามาเราเอา2คู่สายคือหมายถึงว่ามาให้มาเรายอมเสียตังค์ที่จะต่อรายเดือนให้ทุกเดือนเพื่อให้เด็กๆได้เรียนให้เด็กๆได้ใช้ประโยชน์นะครับ2คู่สายนะครับ2คู่สายก็เหมือนถึง2ช่องสัญญาณนะครับเพราะถ้าสัญญาณเดียวมันจะเยอะไปก็เอา2ช่องสัญญาณครับเอาฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทุกหน่วยงานเนาะให้ตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่นะอย่าผิวเผินวันนี้มีลงมาพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้เห็นความจริงไม่มีการจัดฉากแล้วมาจะมาก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะมานะครับไม่รู้ว่าพวกเราจะมาฉะนั้นก็อยากจะให้สำรวจทุกพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะที่อยู่ในที่กันดารอะไรก็แล้วแต่นะครับสำรวจแล้วก็จะได้รู้ว่าพี่น้องไทยพุทธเราเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายยังมีอีกหลายที่แล้วยังมีอีกหลายชุมชนที่เขาขาดเหลือจริงๆถ้าเราถามปากต่อปากมันจะไม่ได้ข้อมูลแต่ถ้าเราลงลึกแบบนี้ที่เราเดินพื้นที่ไม่ต้องแจ้งเขาก่อนไม่ต้องแจ้งว่าเดี๋ยววันนี้จะมาที่ศรีเพ็ญโยวันนี้จะไปที่ไอเกียวันนี้จะไปที่ลาโลไม่ต้องแจ้งลงไปเลยแล้วเราจะรู้ว่าสภาพจริงเขาเป็นยังไงสภาพจริงก็เป็นยังไงนะครับสภาพจริงก็เป็นยังไงก็สื่อต่างๆอะไรต่างๆตอนนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถนำให้เกิดประโยชน์ก็ได้เกิดโทษก็ได้นะฉะนั้นวันนี้ก็พวกโรมทุกคนเข้ามาในที่นี้ก็ปลื้มใจนะครับปลื้มใจแล้วก็ขอขอบคุณแทนลูกๆเนาะที่มีหลายๆคนเห็นอกเห็นใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเจริญพรนะวันนี้ไม่มีอะไรนะเราเรียนมา 3-4 วันไม่มีอะไรที่สิ่งที่สำคัญก็ Wi-Fi เนี่ยคงจะยากที่จะได้นะเราเอาสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ก็คือค่าอาหารลูกๆที่มันจะเป็นไปได้เพราะตอนเนี้ยกลางวันกับเย็นเนี่ยลูกๆบางส่วนก็กินเย็นที่นี่ร้อยละ90เกือบทั้งหมดอะเกือบทุกคนนะจะมีเจ้าเพลงคนเดียวมั้งที่ไม่ได้มากินข้าวเย็นข้างบนใช่ไหมลูกไอเพลงไก่กรก็มาบางวันนอกนั้นที่เหลือก็มากินหมดนะฉะนั้นค่าอาหารสำคัญนอกจากอาหารพวกอุปกรณ์อะไรเนี่ยลูกมีครบไปยังก็ถามว่าครบไหมก็ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าการเรียนแบบนี้เราทราบนะเพราะว่าไอก็มีสมุดปากกาดินสอถ้าจะได้ก็ดีครับอุปกรณ์เครื่องเขียน
แต่ที่อยากให้ได้เร็วๆเนี่ยเห็นว่าสายมันมาอยู่แถวๆนี้ก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือ Wi-Fi อย่างน้อยเด็กๆมันได้ใช้ประโยชน์บางคนเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยไม่อินเทอร์เน็ตมีแต่เล่นไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ผิดปกติใช่มั้ยครับไม่ค่อยดีก็ฝืนเอามันไปนะครับก็สรุปว่าความต้องการก็คืออันแรกก็คือ Wi-Fi Wi-Fi อันดับแรกถ้าได้อันดับ2ก็คือเรื่องอาหารเรื่องอาหารแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกสมุดดินสอใช่สมุดดินสอขนมนมเนยอะไรได้หมดครับเพราะที่เรียนตรงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไม่มีใครมาช่วยครับเราคนเดียวควักเงินคนเดียวถามให้พวกเด็กๆเนี่ยมันรู้อาจารย์รับผิดชอบคนเดียวเดี๋ยวไปซื้อขนมนะลูกไปซื้อนู่นนั่นก็แบ่งกันกินซื้อทุกวันน้ำแข็งอะไรต่ออะไรเราซื้อทุกวันครับเราซื้อทุกวันขับข้าวอะไรเราซื้อทุกวันแหละแต่ไม่อยากจะไปเรียกร้องกับใครไม่รู้จะไปขอใครคือมันช่วยกันได้นะแต่ถ้าเกิดได้มันก็ดีได้มันก็ดีมันก็แบ่งเบาภาระเราส่วนหนึ่งเพราะภาระเราก็เยอะเพราะมันเดือนกว่านะนั่นอีกเดือนกว่าใช่ที่นี่ทำเหมือนกันถึงเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เรียนเด็กมันก็มาเพราะที่ไม่ได้เรียนเสาร์อาทิตย์เราจะได้มีเวลาเคียงงานเราไงกล่าวกับทางประธานสมาพันธ์และคณะกรรมการโดยเร่งด่วนนะครับเพราะว่าจุดนี้ผมถือว่าเราดีใจนะแทนลูกๆนะแทนลูกๆของเราที่ว่าแม้จะปิดเทอมแม้จะมีความยากลำบากนะระยะทางห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอมาตั้ง25กิโลแต่ก็ด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์และก็ลูกๆที่อยู่ที่นี่นะครับในนามของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสก็วันนี้ก็รับเป็นผู้ประสานนำข้าวสารอาหารแห้งนะครับจากเจ้าคุณเกษมวัดราชากรุงเทพนะก็มามอบเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วผมจะมองศรีปัญโยเป็นหน้าลำหนึ่งนะผมก็เสียดายวันก่อนมาประชาพิจารณ์มาประชาคมเรื่องพี่น้องเขาจะเลี้ยงผึ้งก็มันต้องรองบประมาณอีกนะเรื่องเลี้ยงพึ่งก็ดีหรือว่านี่นิคมของพี่น้องชาวศรีพิญโยอะไรนี่นะก็ต้องรองบประมาณของเบื้องบนนะครับเอาตอนนี้ก็คืออะไรเรื่องไอการเรียนออนไลน์ก่อนว่าพระอาจารย์ก็มุ่งมั่นที่จะสอนลูกๆนะครับก็ในนามของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอรือศอกนะครับก็ต้องขอพูดว่าเรามาด้วยความมุ่งมั่นดูความตั้งใจของพระอาจารย์ก็ขอให้พวกเราลูกๆนักเรียนนะที่มาที่นี่ทุกคนนะครับก็รอที่จะรับของที่พระอาจารย์ต้องการต่อไปนะครับ